สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประสาททองมิวครับธรรมสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับพาท่านมาดูคลิปประเพณีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นงานกฐินเบิกเริกของประสาททองมิวในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ท่านพระอาจารย์มานพคุณวินัยธรมานพท่านพิสาโรครับท่านได้บันทึกไว้เรื่องในพิธีทอดกฐินสามัคคีหลังจากวันออกพรรษาผ่านไปวันหนึ่งหรือสองวันนี้นะครับครับที่สำนักสงฆ์ตำบลสำโรงปราสาทอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับไปดูบรรยากาศกฐินวันนี้นะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าต้องพายเรือจ้ำเรือเฮองค์กฐินไปชาวบ้านชาวช่องญาติธรรมทั้งหลายผู้จิตศรัทธาทั้งหลายก็ต้องเดินลุยน้ำครับไม่มีเรือแล้วเรือไม่พอเนาะเรือลำสองลำก็ตั้งองค์กฐินไปส่วนชาวบ้านและหลวงพ่อหลวงตาญาติโยมทั้งหลายก็ลุยน้ำครับโอ้ไม่เคยเห็นผมเพิ่งเห็นนี่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับแล้วก็พิธีกล่าวคำถวายทอดกฐินก็ทำกันในน้ำเลยครับตรงนั้นเลยจริงๆนะครับครับซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากพอดีครับช่วงออกพรรษาก็ถึงเทศกาลงานกฐินก็เป็นช่วงนี้ฝนตกชุกครับพายุมาก็ทำให้สถานที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นอุดมไปด้วยน้ำครับซึ่งสำนักแห่งนี้ก็หลวงพ่อพระอาจารย์บุญเรืองสุทธิวิถีท่านเป็นประธานสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์ที่ตำบลปราสาทและสำโรงปราสาทครับอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับไปดูบรรยากาศการทอดกฐินในน้ำท่านไม่เคยเห็นที่ไหนในประเทศไทยเพิ่งเห็นในนี้แหละครับผมการันตีได้เลยครับคลิปก็ออกไม่ยาวครับประมาณเบสก็ประมาณเกือบ10นาทีครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แบบผู้จัดทำนะครับจะเป็นประคุณอย่างยิ่งครับจะได้นำคลิปดีๆมีสาระมีประโยชน์และก็อนุรักษ์ประเพณีโบราณมานำเสนอท่านในโอกาสต่อไปครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณบริยังท่านพระอาจารย์มนุษย์ท่านพิสารุด้วยนะครับขึ้นมาบนบกแล้วนะในการทอดถวายพระกฐินก็ข้างบนก็ยังมีต้นกองกฐินอยู่ในทอดพระป่าต่อไปบริวารกฐินองค์คุณยายก็ความอุตสาหะการดูบรรยากาศน้ำหลายท่านก็ใช้ความอดทนความพยายามสาธุโยมยืนดูลุ้นดูลุ้นI'm sorry.
ดูบรรยากาศแรงเงินศรัทธาเริ่มทยอยดูนะดูบรรยากาศเลยครับดูบรรยากาศจะให้โยมได้ดูบรรยากาศการทอดผ้ากฐินในน้ำดูเลยครับดูขณะนี้ขบวนแห่สาธุความพยายามขณะนี้น้อยยังโอ้ยังพยุงสาธุนะกลับมาก็น้ำก็ไหลเชี่ยวอยู่นะไหลเชี่ยวอยู่ในความอุตสาหะความพยายามของคณะสายทานมีศรัทธานะเด็กก็อาจจะมาลำบากนะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพี่ก็ต้องนะให้ยอมดูพอถึงเทศกาลงานทำบุญที่วัดของเราเถิดเทิงกองยาวหนุกเดียวกราวหนักนะฮะทิ้งจับกับข้องหัวใจพี่น้องเชิญชวนอยากจะพบแม่นานวลลา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 อยากจะพบแม่นานวลไม่เป็นไรถูกชวนที่แห่งหาดูกฐินสามัคคี100สายบุญจริงๆนะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงแก้ววิถีวิมุตติบ้านน้ำแท่งหมู่ที่4ตำบลสำโรงปราสาทอำเภอปรางคูจังหวัดศรีสะเกษนะหลวงพ่อหลวงปู่ก็ยอมเปียกด็อกเตอร์สาระนี่เดินทางมาเปียกก็ยอมเปียกฮะเพื่อบุญเพื่อกุศลขอบคุณเพื่อกุศลไม่ต้องรีบนะเอาเสียงห่อเอาไว้ก่อนหลวงพ่อเจ้าหน้าตำบลก็ระฆังลั่นระฆังเน่ที่ระฆังไหนบ่ล่ะสามเณรท่านน้องนะลูกท่านน้องลืมมาทางนี้ก็ได้นั่งรอบๆสามเณรนั่งรอบๆเฮ้ยบ่มึงเจ้าเฮ้ยบ่นี่บุญช่วงบุญเย็นบุญที่แห้งจะถ่ายภาพญาติโยมที่มาแล้วก็ออกมาทางซ้ายมือเลยนะตามต้นยางก็อยากได้ภาพสวยทางนี้มาทางนี้แล้วคุณมาจานคุณนายลูกให้สองอาจารย์อยู่นี่มาทางนี้ออกไปทางซ้ายมือนะญาติโยมเดี๋ยวต้องเอาภาพนิ่งก่อนนะโยมนะออกไปทางซ้ายมือหาที่นั่งตามสะดวกนะอยากให้โยมดูไลฟ์สดอยากให้ครูบาอาจารย์หลายท่านดูไลฟ์สดนะก็เลยต้องดูภาพของการทอดผ้ากฐิน
ประจำปีน่ะ2564กฐินแรกนะที่พระอาจารย์มานะหลังออกพรรษา1วันก็มีพิธีดังนั้นก็ต้องขออภัยครูบาอาจารย์ต้องไลฟ์สดแล้วก็ดูภาพสวยๆงามๆหลายๆมุมหลายๆส่วนแล้วก็ดูภาพการทอดถวายผ้ากฐินในน้ำจริงๆในน้ำเคยทอดแต่ในบกโดยเฉพาะพระอาจารย์นี่26ปีแล้วยังไม่เคยทอดผ้ากฐินในน้ำแต่ปีนี้นี่ถือว่าวัดแห่งนี้เจอน้ำท่วมก็พาคณะสายทานศรัทธาร้อยสายบุญมาทอดถวายผ้ากฐินที่นี่ที่จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนะอำเภอปรางกูนะอำเภอปรางกูแล้วเราเห็นประวัติศาสตร์ของสายทานศรัทธาด้วยแรงแห่งศรัทธาแห่งบุญแห่งกุศลนะญาติโยมเดินขึ้นมาซ้ายมือซ้ายมือประจำต้นไม้ต้นหนาดูแล้วก็ยืนเมื่อญาติโยมเข้ามาเรียบร้อยแล้วจะพาไหว้พระนะดูบรรยากาศพิธีทอดถวายผ้ากฐินสำหรับกระเป๋าคุณโยมกระเป๋าเงินล้านที่ฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลไว้ตอนนี้กระเป๋านั้นอยู่ที่อาตมานะมารับกระเป๋าได้ส่วนแก้แข้งนะดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศนี่คือองค์พระปฏิมากรพระหลวงพ่อใหญ่ประจำที่แห่งนี้นะที่ญาติโยมได้กราบได้ไหว้ได้ศักดิ์สิทธิ์ดูกุฏิบรรยากาศก่อนที่จะทำพิธีทอดถวายให้ญาติโยมได้ดูกุฏินะเกือบท่วมแล้วโยมเกือบท่วมนะถึงส่วนของเสาบรรยากาศนะเนี่ยบรรยากาศช่วงนี้นี่ถ่ายได้เลยให้โยมดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆบรรยากาศกุฏิคล้องคลองนะมาถึงบริเวณนะวันนี้ร่วมอนุโมทนาสาธุการเอาบุญด้วยกันนะใครเข้ามาชมใครดูไลฟ์สดเข้ามาเลยด้วยนะโยมก็ดูด้วยศรีสะเกษโยมศรีสะเกษทุกคนให้เข้ามาได้นะอันนี้ญาติโยมหน่อยบันทึกภาพตามอัธยาศัยจะไปลงมาเข้ามาเสร็จแล้วก็จะได้ทำพิธีไหว้พระนะจังหวัดศรีสะเกษนะยังไม่ครบนิดนึงนิดนึงครับพระพี่โทษแม่เลยเข้ามาเลยเข้ามาหาพี่เหมาะสมสาธุตรงกระท่านเดชยืนมันจะมีหลุมอยู่อันหนึ่งใครโชคดีก็ตกหลุมตรงนั้นแล้วก็น้ำท่วมรับรางวัลใหญ่ไปไม่ต้องห่วงทุกคนที่มาเนี่ยจะได้ปิติยินดีนะเพราะว่าวันนี้คุณโยมอาจารย์โชคดีชื่อโชคดีนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าทุกคนที่มาจะเป็นผู้ที่โชคดีวันนั้นลมมาแม่บุญเช้าหาพี่เยือนนะอย่าพยายามอย่าเดินนะเพราะว่าถ้าเดินก็จะจมลงไปเรื่อยๆนะหยุดอยู่ที่นะเข้ามาให้ครบจะพาไหว้พระนะถ่ายรูปให้กันและกันนะถ่ายรูปให้กันในวางไว้ด้วยกันทุกคนอันนี้เจ้าของโรงสีอะไรนะวิษณุยนต์อำเภอราศีนะจำหน่ายโรงสีทั่วโลกเป็นอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษดูบรรยากาศใครอยากสร้างโรงสีบรรยากาศในการทอดถวายผ้ากฐินทยอยเข้ามามีใครยังมาไม่ได้ไหมยอดผู้ชายที่แข็งแรงก็ประคองยายตานะห่างๆกันไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตนะถ่ายภาพนิ่งหน่อยขออนุญาตไว้ก่อนนะทราบไว้ตอนนี้ทำพิธีทอดถวายผ้ากฐินในส่วนของการทอดถวายผ้ากฐินกำลังเข้าสู่พิธีทอดถวายการทอดกฐินประจำปี2564ที่พระอาจารย์ได้นำคณะมาร่วมทอดถวาย
ณจังหวัดศรีสะเกษนะทอดบนน้ำเลยนะปีนนะครั้งแรกความอุดมสมบูรณ์น้ำท่วมวัดนะก็เราก็ทำให้ญาติโยมผู้สานิชนทั้งหลายได้ทอดถวายผ้ากฐินให้กับพระสงฆ์ที่ท่วนไตรมาสแห่งนี้นะจานตาริเคบิชามีท่านพระจะได้สีเปรัตเทจะข้ามเมตารุตนยังถือไว้นะถือไม่ไหวเอาตั้งไว้บนหัวเทพอิเทพเตภูมาจะยันตุเทวะชักระคารวิตเมยักษะขัดทับพนาอาคาติดทั้งตาทั้งอิเกยักมุนิวะรวัตนังสาตะโอเมตุนานโตพามาสวรรคโรอายามบทันตาพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี2564ที่จังหวัดศรีสะเกษน้ำท่วมวัดเราเลยทอดผ้ากฐินในบนน้ำนะยืนน้ำแล้วก็ทำพิธีทอดถวายนะบัดนี้พวงข้าพเจ้าทั้งปฏิบัติธรรมวิถีวิมุตติจะได้ทำพิธีทอดผ้าพระกฐินตามพระวินัยก็อัญเชิญท่านจงมาเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยกันเถิดสาธุสาธุสาธุมานะข้าพเจ้าทั้งหลายบัดนี้ได้ตั้งจิตไว้งดงามแล้วประเสริฐแล้วสมบูรณ์แล้วด้วยความงามความดีเป็นกองบุญกองทุนกองทุนกองกุศลกองกุศลเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างแห่งพระธรรมแห่งพระธรรมไว้งดงามดีแล้วไว้งดงามดีแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมอัญเชิญขอน้อมอัญเชิญเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเทวดาทุกชั้นทุกภูมิดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้อยู่ในทิศทั้ง8อยู่ในทิศทั้ง8อยู่ในสถานที่เดินทางไปและกลับอยู่ในสถานที่เดินทางไปและกลับที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินที่ทำมาหากินหาทรัพย์หาทรัพย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อตนเองพิเกียรติประสงค์จะประพฤติปฏิบัติตนมีศรัทธาตั้งมั่นมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยในพระรัตนตรัยไม่แสวงหาบุญนอกเขตพุทธไม่แสวงหาบุญนอกเขตพุทธทำจิตบริสุทธิ์ทำจิตบริสุทธิ์ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวน้อมตนเข้าสู่น้อมตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาตั้งเจตนามั่นตั้งเจตนามั่นในพระพุทธศาสนาตลอดไปในพระพุทธศาสนาตลอดไปขอพระสงฆ์จงเปลี่ยนสาธุการสาธุการพร้อมกันดังๆ3ครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอเสียงระฆัง3ครั้งครับดังๆครับเสียงระฆังนี้คุณหน่อยพัทลาพรพร้อมอาจารย์โชคดีแซ่เฮียเป็นผู้นำถวายใหญ่มาแล้วไว้เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นไหมครับต้นไม้ได้ต้นไม้เคาะมาตีเพื่อเปิดโชคเปิดบารมีให้กับทุกท่านต่อไปเข้าสู่พิธีไหว้พระรับสินขอเชิญทุกท่านนะครับรวบรัดเวลากล่าวคำรัตนาสีห้าพร้อมๆกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคคณะขายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะพุท
ติยันติมายังทันเตวิจุงวิจุงรักนัสขายะโดดเด็กก็เล่นน้ำพอดีเลยทอดกระถิ่นสนุกของเด็กมายังทันเตวิจุงวิจุงรักนัสขายะติกรณีนัตหะปัญจศีลานิยาจามะต่อเลยขายะมีตาเนนะตาอันกะอีลานิยาจามะขอเชิญก็จะทิ้นนะคุณแม่สมสมัครได้เดินมาที่นี่เรื่องหน้านะโอ้ต่อไปทุกท่านตั้งใจรับสิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนี่กระถิ่นจริงๆนะสัมพุทธัสสะเนี่ยสร้างวัดเพื่อเด็กเล่นอย่างน้อยน้ำท่วมเด็กก็ได้ได้บุญด้วยได้เล่นน้ำด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสารณะคมานังนิทิฏฐะมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อของตนให้บริสุทธิ์สืบต่อกระถิ่นในน้ำปาตาเวรมณีสิกขาเพราะว่าดูญาติโยมชาวพุทธพลังแห่งศรัทธาท่านเคยแต่ทอดกฐินบนบกนะก็คือแต่ที่นี่เจอสุขาจาราเมรตมีสุขาปะทังสมาโมสาวาทาเวรมณีสัญญาณไม่ค่อยดีนะต้องขออภัยทิยาเมด้วยเพราะว่ากำลังทำพิธีทอดถวายผ้ากฐินประทังสมาธิยาเมสุราเมระยะมัชฌะปะมาน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจรับบุญด้วยกันนะโยมนะได้ทอดถวายแด่อนุโมทิยาเมสาธุการด้วยกันระยะมัชฌะปะมาพลังแห่งศรัทธาอย่างน้อย1ปีทำบุญใหญ่มานิปัญจสิกขาปะทานเป็นกาลทานที่จำกัดติงยันเตเตือนบุคคลจะมีความสุขได้จากแรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12วันลอยกระทงบุคคลจะมีทรัพย์สมบัติก็จะจบฤดูกาลกฐินไว้อยู่ได้เพราะการรักษาศีลชนีพอพรรษาปุ๊บเราก็จะทำพิธีนะบุคคลจะเข้าถึงพระนิพพานอันหมดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็เพราะการรักษาศีลตัดสมาธิท่านใดจะร่วมอนุโมทนาบุญก็เชิญเจริญพรนะขอเชิญประธานทุกสายมาตรงนี้นะประธานทุกสายประธานร้อยสายบุญนะคุณวิเศษก็เข้ามาแม่ทองเพียรอยู่ไหนมาหรือเปล่าดูบรรยากาศให้ท่านได้ทางนี้ยอมร้อยสายบุญทุกท่านนะแล้วก็พี่น้องของเราที่มาจากต่างจังหวัดมาทางนี้แล้วก็ยอมนายทุกยอมมาจากอุบลมาจากสุรินทร์ไปทางไหนนึกชื่อไม่ทันอาจารย์สุนันทามาหลายท่านหลายสายอาจารย์สุนันทานะมาถึงหรือยังโอ้เนี่ยพ่ออาจารย์พิธีก็อยู่ตรงนี้น้ำโอ้ทอดกฐินครั้งแรกที่อยู่ในน้ำใช่ไหมปกติมีแต่อยู่บนบกไม่มีไม่มีถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาจันของโลกนะด้วยแรงแห่งศรัทธาชาวพุทธสามารถที่จะแสดงออกได้ตรงนี้ด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธานะนี่ทำได้ไม่ใช่ใช่ไม่ศรัทธาหนีไปแล้วครับโอ้พอเห็นน้ำก็ไม่ไปแล้วครับใช่ใช่เพราะว่ายอมแต่งตัวสวยๆงามๆยังไงก็เปียกเหมือนกันเปียกเหมือนเพราะแรงแห่งศรัทธา
ก็จะเป็นการระลึกนึกถึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียาจบโดนยังไงก็ถ้าหากถึงที่สุดก็คือสำเร็จใช่หมดทุกเหมือนกันหมดเลยโอ้สาธุสาธุนี่ไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่ายาจกไม่ว่าตุกตะเห็นใจยังไงแต่ถ้าหากถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยธรรมแล้วถึงตรงนั้นแน่นอนคือที่สุดแห่งทุกสาธุนี่น้อมนะโยมนะทุกท่านที่ฟังนะถวายผ้ากฐินด้วยกันนะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามผมนะครับมะยังพันเตมะยังพันเตสุจิระสุจิระปรินิพุตังสัปปาริวารังสัปปาริวารังกฐินะจีวรพุทธังกฐินะจีวรพุทธสังสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัปปาริวารังกฐินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิคเหตวาปฏิคเหตวาจะอิมินาทุตเสนะกฐินังอัฏฐารตุงอัมหากังทีฆารตังนิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่สงขอพระสงฆ์โปรดรับผ้ากฐินพร้อมกับบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วขอจงการไว้กฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญสาธุโมทามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินี่เป็นการกล่าวคำถวายกฐินต่อไปพระสงฆ์ก็จะได้อุปโลกแจงกฐินว่าใครเป็นผู้ครอบครองผ้ากฐินนี้นะเพื่อทำให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเป็นกฐินสามนาทีด้วยความพร้อมเพรียงกันรุ่งแรงร่วมต่อกันทั้งชาวบ้านพ่อค้าประชาชนด้วยทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้รวมใจกันมาเป็นกฐินร้อยสายบุญซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีศรัทธาอุตสาหะได้พร้อมเพรียงกันมาถวายแด่พระราชาที่สูงผู้อยู่จำพรรษาทั่วไตรบ้านในอาวาสนี้ก็เลยผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจได้ลอยมาโดยหน้าผาต่างแล้วตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะจัดตรงลงไปว่าเป็นของภิกษุรุ่นใดรุ่นหนึ่งก็หาไม่ได้มีคำพระอัจฉริยะได้พรรณนาไว้ได้ภิกษุรุ่นใดประกอบด้วยศีลศีลที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแต่ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำซึ่งกฐินสารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดกับทั้งข้าอริสงสังบริวารทั้งปวงนี้ข
าพเจ้าพิจารณาที่สมควรแก่พระบุญเรืองพุทธวิถีซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำถึงฐานรักกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สันทัดสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทินสาธุสาธุอนุโมทามิพิธีกล่าวคำและอุปโลกแจงกฐินเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ท่านเจ้าสำนักซึ่งสงฆ์ทั้งหลายนะเห็นสมควรที่จะเป็นองค์ครองผ้ากฐินตาให้ถูกก็ได้ถวายผ้ากฐินนะถ้ากระเป๋าอยู่ในน้ำละลายแล้วมันออกนะครับมาที่ถามกับถวายบริวารจะถึงองค์กระถิ่นทั้งเรือเลยยอมว่าทั้งเรืออาสาทุกการคลองเรือถ้ายิ่งลงไปยิ่งลึกยิ่งลึกพระอาจารย์ก็นะก็เป็นประวัติศาสตร์อะบวชมา26ปีแล้วยังไม่เคยทอดผ้ากฐินในน้ำนะเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะเคยทอดแต่บนบกนะพาคณะแต่ละที่แต่ละท่านแต่ละสายบุญไปทอดมีแต่บนบกนะแต่ปีนี้เริ่มแรกเลยกลางน้ำเลยน้ำท่วมแต่ปกติก็บนบกนะแต่ตั้งแต่ปีนี้สถานที่อย่างนี้ก็ท่วมนะก็เลยต้องทอดเพราะว่าได้จับจองเป็นเจ้าภาพกำหนดวันอย่างชัดเจนก็ทำให้พระสงฆ์มีอานิสงส์5ประการด้วยเราก็ได้บุญนะทุกท่านก็ได้บุญอานิสงส์เช่นเดียวกันขอเจริญขอบคุณทุกท่านทุกสายที่นำท่านนะช่วงนี้หลังจากการทอดถวายเสร็จพระอาจารย์ก็ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ไลฟ์สดให้กับดูภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่นำคณะสายทานศรัทธาทอดถวายผ้ากฐินในน้ำนะเราเคยทอดผ้ากฐินบนบกมาแต่ปีนี้ทอดกฐินในน้ำนะเริ่มปี2564นะด้วยแรงแห่งศรัทธาวันนี้นำท่านทั้งหลายได้รับชมบรรยากาศนะบรรยากาศสดๆนะโยมที่อยู่ไกลก็จะได้ชมได้ดูด้วยโอ้แรงแห่งศรัทธานะแรงแห่งศรัทธาเป็นบุญเป็นกุศลนะบารมีเป็นหนึ่งเดียวนะที่จังหวัดศรีสะเกษนะจังหวัดศรีสะเกษเปียกตัวนี่เบื้องที่เราอังบานนับด้วยแรงแห่งศรัทธาใจเย็นๆใจเย็นกันถวายนะเห็นบ้านนี่ละแย่งกันถวายเงินถวายท้องพระแย่งบุญแย่งท่านกันดีให้เราผู้พันมากมากมากนี่คุณยอมเบิกข้าวเจ้าของรถทัวร์รถตู้นะใครจะเหมารถก็ต้องคนนี้แหละนะรวบอันนี้อ่านเปิดเป็นคู่ต่างตนกับทีมมะฮวงยังหมดชื่องามที่กันอนุโมทุบุญมาทยอยมาแล้วก็ยื่นนามโมทนาสาธุพร้อมกันเดี๋ยวที่หลังเด้อเดี๋ยวถวายเรือก่อนทั้งสาธุอาญาไอ้ไว้ปัจจัย
ียมไว้เตรียมสร้างเทวดาเข้าไปร้องท่านเดี๋ยวพาท่านไปดูทางโน้นหน่อยนะฮะก็ฝั่งนี้สองฝั่งผู้ออกแบบครับอาจารย์พระครูแล้วก็พร้อมสร้างเสาบ้านเข้าไปซอยกันคนละใหม่เราที่เราไปได้มาบ่ลงมาแล้วบ่แน่จะสิมาหอดวัดบ่ถ้าท่านยมเพื่อนอัดเหนียนย่อมเหนื่อยข้าเต็มย่อมเหนื่อยวัดบอกเอิญลงมาให้เมิดอันนมาโอ้เนี่ยอันนี้แม่ออกจอยอันนี้เป็นทีสะพายนะเพื่อต่างต้นกองกระถิ่นมะฮวงน้ำกันเจริญพรอนุโมทนาสาธุเปียกน้ำก็ทนนะอันนี้คุณนายวิเศษแม่บ้านของคุณวิเศษเป็นแม่บ้านผู้จะถวายที่ดินมองนี่ล่ะนี่คือผู้หน้าตาแบบนี้ล่ะนั่นไปล่ะนั่นอยากอายที่อยากอายยังถวายที่สร้างวัดผู้ทั้งหลายดอกละมาอันนี้ย่อมเนี่ยย่อมนั่นเนี่ยสร้างเทวดาอีกหนึ่งงานวัดงานว่าครับเกินใดกันยศอังเกตเพิ่มตดมันจะบอกค่อยมันเป็นนาออกเรือขายกับแม่นองค์นี่ละผู้นี่ละอันนี้ย่อมเจตได้บันตังกระถิ่นอยู่บ้านเกินสาธุจ้าสาธุแม่ชีไปแล้วยังไม่รับพรเลยโอ้ไลฟ์สดก่อนเตรียมเอาเดี๋ยวรอก่อนอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่โอ้ประธานเนี่ยแม่อยู่ไหนอ้าวสายละทายลูกทายกันไกลนะพี่เราเออเพื่อนทายได้ทายหลังทายทางเพื่อนมาที่ไหนทวนไหนง่วงเอาไม่เลือกผมว่าหรือถวายทั้งเนี่ยดูพระสงฆ์บ้างพระสงฆ์ก็เป็นแนะนำบุญเดี๋ยวถวายทั้งเรืออยู่นะอ้าวไปโยมถอยไปถวายเรือเราพนมมือไหวญาติโยมพนมมือไหวเด้อบัดที่นี่เขาเสียถวายกล้องกระถินสามขี้เด้อบัดที่นี่เดี๋ยวเอาขั้นองค์พระประธานขึ้นมาก่อนเอาอันนี้ถอยก่อนเอานี่ถอยก่อนประคับประคองมาที่ละเรืออาจารย์โชคดีเนี่ยเป็นผู้ขัดหัวเรือย่อมน้อยเนี่ยเป็นผู้ขัดท้ายทีมนอกบ้านน้ำแทงเป็นผู้ซอยกันท้ายเด้อเรื่องวัดว่าลาภข้อบันทึกจีเรื่องประกอบโดยพุทธบริษัททั้งจีอาอาสาอาสาธุตีละข้างให้น้องแม่สาธุสาธุอัตนิตถอยไปไปผูกต้องพูดอาญาโยมาน้ำแทงเน่าเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาไปผูกไว้กับเสาไฟกับต้นไม้ก็เด้อเอาออกไปทั้งนอกแดดบ่อนุญาตเด้อบัดนี้กองบริวารเด้อกองบริวารกฐินผู้ปู่ทุกคนเฮ้ยเอาเท่ามาสายย่อมผู้ชายย่อมติดต้นไม้เรายังเตรียมที่จะปลูกนะคุณพ่อแต่ว่าเนื่องจากน้ำมานี่ก็ปลูกไม่ได้มาครับมาถวายครับเอาเหลือไว้ที่นี่ตายของเตรียมเขามาเตรียมจะปลูกไม่ออกบัวเขามามาถวายใช้ไม่ออกทั้งเงินมาไม่ออกกันบันคนกลางห้องอายุใสมาอ๋ออยู่ทั้งทายคุณบอกโอ้อนุโมทนาสาธุมาแก้มมาแก้มมาอีหลาแก้มมาเขาเลี้ยงแถวมามาละคอยแก้มมาน้ำมักไอ้ซ้ำเนรเนี่ยให้ออกมาถวายอนุโมทนาสาธุบุญน้ำสิถวายทั้งเรือบัดที่นี่สิถวายทั้งเรือเอาพยูไก่กับถวายก้อนนี่อีแม่ห้าวบานเฮิร์นอมบันทุนย่างบนกะเป็นประธานกฐินน้ำกานเอาหลอดทุกคนเป็นประธานกฐินเป็นท่านกฐินเมื่อทุกเครื่องอนุโมทนาสาธุอาญาย่อมพนมมือขึ้นเด้อวัดที่นี่เด้อสิถวายบริวารกฐินทั้งหมดข้าพเจ้าน้อมนำถวายบริวารกฐินทั้งหมดบริวารกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งแต่บัดนี้มาสุขมาสุขมาสุขเรื่องเดี๋ยวจับให้มันถึงมือกันแน่บ่ถึงนี่หรอกบ่ต้องไปห่วงสายไฟให้คนน่ะจับกันให้มันเหมือนทุกคนท่านท่านเพิ่นเจริญว่าลอยสายบุญจังได๋นิมนต์อาจารย์ศาลามาทั้งพี่
ถ้าหลาจับอะไรจับกันเถิงไปผู้ใดพอจับพอได้ขึ้นขบวนเรือไหนตอกขบวนเรือตอนนี้ว่าไรไรเนี่ยนี่ถ้าผู้ใดพอได้จับนี่ตอกเรืออะไรเนี่ยตอกน้ำไหลพัดไปเฮ็ดอะไรนี่โอ้ยมาจับเมื่อยังเมื่อยังโอ้นี่อุบาสกสมพรแล้วล่ะนี่มันอาจารย์พร้อมเด้อเนี่ยพร้อมยังไม่ออกสาธุเบิ่งมูเบิ่งพวกมีผู้ใดตกขบวนเรือบ่นักการยาถิ่งมูใดเจ้าของรอดสู่สุคติมูยังตกอบายภูมิอยู่บ่แม่นใดเบิ่งดีๆบ่เบิ่งแม่นบ่ผู้ใดยังตกอยู่ให้คืนฮอดเขาเอาให้ลับตาคึดฮอด1นาทีฮอดล้านฮอดพ่อฮอดแม่ฮอดญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วคือฮอดเขาคือฮอดเขารับตาเห็นหน้าเห็นตามาสู่ขบวนเรือเป็นขบวนราชรถอันงดงามเป็นขบวนที่คติวิเศษเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ทยาหารเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มณีข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นตัวแทนของญาติพี่น้องทุกดวงจิตวิญญาณมาถวายกองกฐินและกระเดชถวายบริวารกฐินขอให้ทุกท่านจงได้มารับอนุโมทนาผลบุญในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านเทอญสาธุสาธุมาสายลาลูกสาวสาธุน้ำกันน้ำดังกว่านี้นะสาธุเอ๊ะสาธุเอ๊ะสาธุสาธุขณะนี้อยู่กลางไปถอยเรือไปเอาคุณล่ะเอาคุณไปมองโล่งๆคุณนะบ่ได้ให้เอากลับเรือนี่บ่ได้ให้เอากลับไปขึ้นฟังเด้อผู้ใดสิมาตรวจคณะกรรมการอย่างมากก็ให้มานี่เอาแค่มองนี่นะตึ้งๆท่องไปมันไหว้อ้าวต่อไปบ่รับพรหนามาเดี๋ยวบ่รับพรหรอบ่ครับบ่ให้อาจารย์เว้าได้นี่อาตมาบริเวณพาซื้อได้บริคิดยอดอยากให้ไทยว่าก็ได้ว่าอยากมาก็ได้มาเพื่อแฟนได้มันต้องมีบุญต่อกันเพื่อนเอินว่าฝนตกขี้หมูชุนคนมีบุญมาเจอกันอาสาทุกไอ้จะขอมเนี่ยสาธุสาธุสาธุนี่มันถึงพระอาจารย์ให้พูดกี่นาทีนาทีพูดมันขอมากไปตามลูกศิษย์ในโลกนี้มาหลอกสำเร็จวันนี้มันหลอกให้พระอาจารย์ลงน้ำว่ายน้ำก็ไม่เป็นเห็นปลิงก็อยากจะกินแต่ไม่กล้ายืนเห็นใจโยมมากอุ่นนาทีพอไม่ต้องขอเยอะเพราะว่าเหตุที่กล้าทำเพราะผู้นำนั้นเป็นลีดเดอร์ชิพแค่กระซิบข้างหูก็อยู่ไม่ได้ตัวเองไปรอบโลกแต่ต้องมาช่วยดีกับพวกมีบุญไม่มีชื่อบุญเรืองเราไม่มีบุญต้องอาศัยบุญสร้างบุญเสริมก็ดูความลึกบุญเติมและบุญเต็มโยมต้องยืนให้เต็มๆจะได้บุญเยอะกว่านี้สาธุมาด้วยของวิเศษเพราะเหตุแห่งการสร้างหนทางมาวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาไม่บังเอิญคนที่ถวายที่คนดีชื่อวิเศษและแสงแก้วแล้วพวกเราแสงน้อยแค่หูห้อยจับใยบัวตรงนี้ตัวมาก็เกิดมาก็ดำหน้าตาอัปลักษณ์หาความน่ารักไม่เจอเธอก็ต้องมายืนแช่น้ำดำๆอยู่อย่างนี้เป็นบัวก็ต้องมาแช่น้ำตลอดไปฉะนั้นก็โยมทั้งหลายวันนี้ได้ของที่สุดแล้ววันนี้ทอดกฐินไปทุกคนมองเห็นไดโนเสาร์อยู่บนต้นไม้มันเป็นยุคจำบันมันไม่เคยมีฉะนั้นวันนี้ต้องมองในแง่ดีในแง่บวกเราต้องปรับตัวให้ทันอาตมามาถึงอาจารย์นุชบอกให้ลงน้ำตาให้กูนี่กลัวนะเรียนชีวิตจิตใจแต่ให้ไปก่อนเพื่อนกูเป็นพระเอกกูก็เลยลงได้พอลงมาเสร็จแล้วกูจะตายวันนี้แน่นอนเพ
พอว่ายน้ำยกมือไหว้ได้แต่ถ้าให้ว่ายสวิมมิ่งกูไม่ cannot speak cannot can can do no can do ฉะนั้นสิ่ง before you have to เราต้องทำให้ทันต้องขยันให้ได้ต้องสลายให้เป็น socialization เชื้อเราต้องขัดเกลามีเงามีแสงมีแรงมีฤทธิ์วันนี้ลูกศิษย์ทำได้ทำสำเร็จและก็ทำสำเร็จเอาจิตทั้งหลายดวงมาเป็นจุดศูนย์รวมเป็นเซ็นเตอร์และนำเสนอไปสู่โซเชียลคนทั้งโลกโลกทั้งใบย่อมไม่เคยเห็นใครทำมาทอดไปถึงกลางน้ำวันนี้ที่แรกจะถึงที่นี่และขอให้เป็นที่แรกที่ทุกคนนั่งตรงนี้รวยก็ขอให้รวยวันนี้เถิดสาธุ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 ขอให้ไปติดที่อื่นเถิดสาธุคนที่นั่งตรงนี้เลยสาธุด้วยกุศลที่อาตมาได้สะสมบำเพ็ญบารมีอยู่ในแดนทุกภูมิ10ปีได้นำองค์นี้ไปอยู่ด้วยจึงได้เกิดเหตุการณ์วันนี้ขอความดีทั้งหมดทั้งมวลที่ชวนกันมาผ่านโลกที่น่ารักผ่านอุปสรรคที่มากมายแม้แต่สายน้ำที่บุญเรืองพูดคือสายใหญ่สายใจแห่งการร้อยดวงมาเป็นหนึ่งเดียวกันขออำนาจบุญยะพลังที่ตั้งใจในวันนี้ขอความมีเป็นโลจิสติกเชื่อมโยงทุกคนไปสู่โลกแห่งความสุขความเจริญความร่ำรวยความมั่งมีสิริสุขทุกท่านขอให้ทำมาการขึ้นกำไรงามจะธุรกิจก็ขอให้เดินการเงินก็ขอให้ดีไม่ตีก็ขอให้เบิกบานการเงินก็ขอให้ก้าวหน้าการค้าขายขอให้ร่ำรวยโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุนมธรรมเดี๋ยวกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อตำบลเนาะได้สมโภคณีคาถาสัก2นาทีทักทายญาติโยมนะไม้ตัวที่1ไปไหนฮัดนอนอ่อนองค์นั่งที่ละคันนอนนอนยกมืออยู่นั้นทักทายญาติโยมญาติโยมก็ไปนั่งลงพอเป็นเท่าอบอุ่นนอกโอ้แม่คุณเจ้าอาวาสวัดเขามีกันนั่งอยู่หลังละคันค่อยตีละคันแม่คุณจะแม่นเอาบุญใหญ่เว้ยญาติโยมเด้อน้องคุณทำงานที่อาตมาเป็นกับทีมดาบีเราขอหลานเรียกว่าปัจจุบันช่วงมากๆนะมันติดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะอยู่ทางนี้ด้วยเราต่อไปญาติโยมทั้งหลายตั้งใจรับพรถ้าจะนิมนต์พระคุณเจ้าได้ไปฉันพัฒหารเพลก่อนที่จะฉันพัฒหารเพลทุกคนก็จะถ่ายรูปร่วมกันที่นี่นะขอพระมาครับหลวงพ่อกระจายก่อนครับสบายยังเอาเรียบสบายที่นู่นเลยอย่าเป็นจังไหนหนาตาเป็นจังไหนญาติโยมเดินกลับแล้วก็ลุยน้ำทอดถวายประมาณ1ชั่วโมงกว่าคนมาอยู่เป็นโมกันแล้วก็น้ำเก็บเงินนับดูหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพี่บ่โหดอกจำนวนจังไดสิยอดทั้งเฟซเด้อแม่ออกดูปู่ทุกคนอาตมาพระบุญเรืองวิถีเขาเป็นเฟซบุ๊กแล้วกันจะได้แจ้งยอดกฐินให้ทราบญาติโยมบ้านเฮาดูบรรยากาศการทอดถวายพระกฐินจตุปัจจัยน้ำได้บ้านเฮาความพยายามความอุตสาหะของหลวงพ่อหลวงปู่เอิ้นมามานับปัจจัยล่ะกาเดี๋ยวไปรายงานต่อย่อมม่วยย่อมอ่อนย่อมม่วยย่อมนั่นย่อมเตี้ยย่อมนั่นย่อมเตี้ยเรือหูไว้ดีไม่ต้องเข้าไปนี่คือที่อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะก็ท่วมนะโดนท่วมเหมือนกันอันนี้ท่วมดูสายแห่งศรัทธาสายแห่งศรัทธาก็เดินหลังจากท่านทอดถวายผ้ากฐิน